สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วนะครับผมได้ออกตัวไปแล้วครับว่าผมเนี่ยไม่สบายนะครับก็มีหลายคนเนี่ยทักอินบ็อกซ์มาถามว่าเป็นยังไงบ้างประคำ X สบายดีหรือยังนะฮะก็คนเรานะครับถ้าไม่ถึงที่ตายไม่วายชีวันวาดใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสันนะถึงที่ตายก็ต้องตายวายชีวันหมายจิ้มฟันก็แทงเหงื่อก็เจือกตายนะครับก็ยังไม่เป็นอะไรสบายดีนะครับก็ยังสามารถทำคลิปไร้สาระให้ทุกคนได้ดูอีกต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละฮะเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าถ้าพูดถึงการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอลเลยเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นการ์ตูนหนึ่งเรื่องเนี่ยที่มีความครบรสแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตามยุคตามสมัยเนี่ยมากเลยนะฮะสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้อย่างถ้าใครติดตามดราก้อนบอลนะครับในภาคที่โกคูยังเด็กๆเลยเนี่ยในช่วงแรกๆนะครับก็จะรู้ว่าการ์ตูนดราก้อนบอลเนี่ยเป็นการ์ตูนแก๊กนะครับที่เน้นความฮาความสนุกนะครับมาเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นความไร้เดียงสาของโกคูนะครับในการไปเช็คดูว่าบลูม่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือความไร้เดียงสานะครับที่คิดว่าการแต่งงานเลยเนี่ยก็คือของกินอร่อยๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องรองเนี่ยก็คือพระเอกเนี่ยต้องการฝึกฝนตัวเองให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะไปชนะนะครับในศึกชิงเจ้ายุทธภพนะครับส่วนเรื่องการปกป้องโลกเอ่ยหรือว่าการรักษาความยุติธรรมเลยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องรองมากเลยนะครับในโกคูในภาคเด็กๆนั่นแหละครับพอจบภาคเด็กปั๊บเนี่ยความจริงจังนะครับมันก็เริ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่าโลกเนี่ยได้มีภัยรุกรานนะครับจากมนุษย์ต่างดาวนะครับแน่นอนแหละครับว่าโกคูนะครับก็ต้องปกป้องโลกนะครับในภาคดักกันวันแซดก็จะเห็นว่าพวกโกคูเนี่ยก็จะเจอศัตรูนะครับที่หวังเนี่ยจะมาทำลายล้างโลกทั้งสิ้นเลยนะครับโดยเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเจ้มจนมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยความเจ้มจนของเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเห็นนะครับมีเรื่องดราม่ามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นดราม่าเกี่ยวกับโกคูนะครับที่ว่าโกคูเนี่ยโอ้โหเป็นชาวไซย่านะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้เป็นมนุษย์โลกนะซึ่งจริงๆถ้าเราสังเกตดีๆเลยเนี่ยมนุษย์โลกบ้าอะไรว่ามีหางนะฮะแต่ว่าตอนนั้นมันก็ยังไม่มีการคิดเรื่องนี้มาใช่ไหมทีนี้เนี่ยพอมาต่อมาในอนาคตเนี่ยก็จะมีความเจ้มจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือโกคูนะครับเป็นโรคหัวใจตายนะครับแต่ว่ามีเด็กหนุ่มที่ไหนมาไม่รู้นะครับเอาความดราม่ามาใส่เนี่ยก็คือแบบว่าเด็กหนุ่มคนเนี้ยก็ย้อนกลับมาในอดีตนะครับแล้วก็ต้องการรักษาโรคหัวใจให้กับโกคูนะครับเพราะว่าต้องการให้โกคูเนี่ยทำโลกอนาคตของเขาเนี่ยให้มันสดใสโชติช่วงชัชวาลนะครับแต่แน่นอนแหละครับว่ามันก็ไม่เป็นดังฝันของเขาใช่ไหมจึงทำให้ดราก้อนบอลแซดนะครับจึงเป็นภาคเนี่ยที่มีความครบเครื่องนะครับทั้งความฮาดราม่าการต่อสู้จึงทำให้ภาคเนี่ยก็จะเป็นภาคในตำนานที่หลายๆคนก็คือจะประทับใจเนี่ยมากที่สุดนะครับแล้วก็ในปัจจุบันก็จะมีดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับซึ่งภาคนี้เนี่ยเสียงก็จะแตกเป็น2ฝั่งระหว่างฝั่งที่ชอบและฝั่งที่ไม่ชอบนะครับก็แล้วแต่เลยเพราะว่ามันขึ้นอยู่แล้วแต่คนครับจะชอบไม่ชอบนะครับในภาคซูเปอร์เนี่ยก็จะเน้นความเป็นแฟมิลี่มากยิ่งขึ้นมีความฮามากยิ่งขึ้นนะครับมีการต่อสู้ทีเนี่ยไม่ได้เป็นการต่อสู้เพราะว่าภัยรุกรานและแต่ว่าเป็นการต่อสู้ที่เป็นการเหมือนกับว่าเอาอดีตกลับมานะครับก็คือในอดีตเนี่ยพวกโกคูเนี่ยในภาคเด็กเลยนะก็คือฝึกฝนนะครับเพื่อที่จะต้องการเป็นอันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมแต่ไปในปัจจุบันเลยเนี่ยพวกโกคูนะครับก็ฝึกฝนเพื่อต้องการที่จะล้มปิวต้องการเป็นที่หนึ่งในจักรวาล นะครับง่ายๆนะก็คือฝึกเรื่อยๆคือต้องการให้ตัวเองเนี่ยเก่งที่สุดคือภัยร้ายที่จะมาบุกโลกบุกจักรวาลเนี่ยแทบไม่มีแล้วนะครับคือถ้าล่าสุดจริงๆเนี่ยก็คือเจ้าโมโรนี่แหละส่วนโกคูแบล็กเนี่ยก็ไม่อยากจะนับสักเท่าไหร่นะครับว่าเป็นภัยร้ายที่มาบุกโลกนะครับเพราะว่าโกคูแบล็กเนี่ยมันเป็นส่วนของพาร์ทของอนาคตของครั้งนะครับซึ่งมันก็ควรละไทม์ไลน์กันนะแต่ก็สามารถนับได้นั่นแหละครับแต่ถ้าเรานับจริงๆเลยเนี่ยภาคซูเปอร์นะครับมันมีตัวร้ายจริงๆเนี่ยก็แค่เจ้าโมโรเท่านั้นแหละไม่ว่าจะเป็นฮิโตะหรือว่าจิเรนเนี่ยก็ไม่นับว่าเป็นตัวร้ายนะครับเอาเป็นว่าทุกคนนะครับก็มีอุดมคติมีอุดมการณ์ของตัวเองนะครับในการที่จะทำให้โลกเนี่ยสงบนะครับก็อย่างภัยร้ายที่เข้ามาอย่างฟรีเซอร์เนี่ยก็เป็นคนหน้าเดิมๆนะครับที่พวกเราเนี่ยจดจำกันได้นะครับก็จะมีภัยร้ายที่มันตื่นเต้นหน่อยนะครับก็น่าจะเป็นตอนส่วนของโบรลี่นะครับในมูฟวี่นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าโบรลี่เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นคนเลวอะไรหรอกมันก็แค่ว่าถูกพ่อเนี่ยชักจูงนะฮะถูกฟรีเซอร์นะครับหลอกใช้อีกหนึ่งทีนะครับในการที่มาบุกโลกนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าหลายคนก็ลุ้นแหละครับว่าโบรลี่เนี่ยจะเข้ามาสู่จักรวาลหลักแบบเต็มตัวเนี่ยตอนไหนคือตอนเนี้ยเหมือนแบบว่าเท้าย่างเข้ามาแล้ว19นะครับแต่พอดีเนี่ยเท้าเจ็บอยู่ต้องไปรักษานะฮะก็เลยแบบว่ายังเข้ามาแบบเต็มไม่เต็มตัวยังกักๆอยู่หลายคนก็เฝ้ารอแหละครับการมาของโบรลี่ที่มาพูดถึงความแตกต่างของทั้ง3ภาคนี้เนี่ยมันไม่ใช่อะไรหรอกครับเนื่องจากว่าหลายคนก็มักจะมาถามนะอินบ็อกซ์มาถามว่าเอ้ยอยากจะดูดราก้อนบอลเนี่ยแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีคือจริงๆแล้วเนี่ยมันแน่นอนแหละครับว่าถ้าจะดูดราก้อนบอลเนี่ยมันก็ควรจะเริ่มนะครับตั้งแต่ภาคเด็กลงมาเลยคือคุณเนี่ยก็คือดูขึ้นมาเลยมันก็จะได้อรรถรสที่ครบนะฮะแต่ผมก็เข้าใจแหละว่าหลายคนเลยเนี่ยก็อาจจะแบบว่า
ก็ไม่มีเวลาว่างมากพอที่จะดูขนาดนั้นหรือหลายคนเลยเนี่ยก็คิดว่าอยากจะดูภาคที่คิดว่าตัวเองอ่ะสนุกแล้วก็เหมาะกับตัวเองมากที่สุดนะครับวันนี้ก็แยกมาให้เลยว่า3ภาคแต่ละภาคเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะภาคเด็กเลยเนี่ยอยากดูการ์ตูนที่แบบมุกขำๆมาฮานะครับสเกลพลังระดับรากหญ้าดูแล้วสนุกดูแล้วยิ้มเนี่ยแนะนำเลยภาคเด็กนะครับแต่ต้องการสเกลพลังที่แบบโอ้โหสู้กันเลือดพราดมีการวางแผนมีการนู่นมีการนี่มีความดราม่าใส่ลงไปการต่อสู้ความคลาสสิกนะครับอันนี้แนะนำเลย Dragon Ball Z นะครับก็ยังเป็นที่1ในใจของใครหลายๆคนอยู่หรือใครที่ชอบความสมัยใหม่นะครับเน้นความเป็นแฟมิลี่มากยิ่งขึ้นการต่อสู้ที่ต้องใช้เทคนิคการต่อสู้มีการใช้พลังนะครับมีการสู้เวอร์วังอลังการนะครับมีทั้งบิลเอ๋ยมีทั้งวิสเอ๋ยนะครับหรือในอนาคตจะมีไดชินคันนะครับต้องการความใหม่ความอัปเดตล่าสุดเลยเนี่ยก็ดูเลยฮะ Dragon Ball Super ก็ไม่ผิดหวังนะสำหรับผมก็คือมันสามารถดูได้หมดแหละ Dragon Ball นะครับหรือใครต้องการดูแบบอุ๊ยต้องการดูแบบไม่อยากดูในจักรวาลหลักอ่ะดูแบบเอามันๆเลยเท่ๆปวดโหดไปเลยตอนเนี้ยเลย Dragon Ball Hero คือมันกำลังมาเลยคุณสามารถไปดูได้เลยในตอนเนี้ยมันมีไม่กี่ตอนครับตอนนึงไม่กี่นาทีนะครับความมันความสนุกก็เยอะเหมือนกันแต่จะงงนิดนึงนะถ้าคุณไม่ได้ดูแบบภาคก่อนๆมาหรือถ้าใครแบบอุ๊ยไม่ชอบแบบไอ้ที่พูดมาทั้งหมดไม่ชอบเลยอ่ะดราก้อนบอล GT ก็ได้อ่ะดราก้อนบอล GT อันเนี้ยจะเน้นแบบความแบบประทับใจความซึ้งนะฮะแต่ตอนจบนะครับตอนแรกก็พูดตามตรงว่าน่าเบื่อนิดนึงนะแต่พอกลับมาที่โลกแล้วเนี่ยความสนุกความมันนะครับมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป็นกราฟนะครับก็อันนี้เหมาะเลยสำหรับคนเนี่ยที่ต้องการเสพดราม่าเยอะๆนะครับต้องการว่าดูไปแล้วร้องไห้ไปเฉกเช่นดูซีรีส์เกาหลีนะครับก็ดราก้อนบอล GT อันเนี้ยก็แนะนำเลยหรือใครบอกว่าผมไม่ชอบดูอ่ะเป็นซีรีส์อ่ะผมอยากดูแบบว่าชั่วโมงเดียว2ชั่วโมงจบอ่ะแนะนำเลยเป็นมูฟวี่ดราก้อนบอลเลยเลือกมาเลยมีทั้งหมดเนี่ย20มูฟวี่ด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าดูกันตาแฉะเลยนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่า20มูฟวี่เลยเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันไปนะครับตามความเหมาะสมของแต่ละคนเลยบางคนจะชอบแนวชอบโกฮังอย่างเงี้ยอ่ะไปดูหน้าปกอีกหน้าปกอันนี้เนี่ยโกฮังพระเอกเด่นๆแน่นอนก็ไปดูนะครับหรือบางคนแบบชอบโรลี่อ่ะก็ไปดูเกี่ยวกับโรลี่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ในจักรวาลหลักดราก้อนบอลก็ตามทีเถอะแต่ว่าดราก้อนบอลนะครับแบบไหนมันก็ดูสนุกเหมือนกันหมดนั่นแหละครับหรือหลายคนบอกโอ้ยพี่ที่แนะนำมาไม่โดนใจผมเลยสักเรื่องเนี่ยอ่ะถ้ามันไม่โดนใจสักเรื่องแนะนำเลยฮะไม่ต้องดูครับเพราะว่าที่แนะนำมามันคือทั้งหมดแล้วของ Dragon Ball นะครับนอกเหนือจากเนี่ยก็เป็นพวกโดจินและที่แฟนๆวาดเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็น Dragon Ball After เอ่ยหรือว่าอะไรก็เอ่ยเนี่ยเยอะแยะมากมายนั้นก็เป็นส่วนของโดจินนะครับก็แล้วแต่ละกันเลือกจะเสพอันไหนนะครับแต่ต้องการสนับสนุนแบบผู้ทำอย่างเงี้ยก็อย่างที่ผมแนะนำเลยครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแหละมันเป็นแบบว่าออริจินอลสุดแล้วนะครับที่สามารถดูได้นะครับก็ไล่เรียงกันไปเลยแต่ที่แนะนำที่สุดเลยเนี่ยก็คือดูทุกภาคนั่นแหละคือถ้าแบบว่าเวลาว่างมากๆวันๆไม่ทำอะไรเนี่ยก็ไล่ดูเลยครับตั้งแต่ Dragon Ball เด็ก Dragon Ball Z Dragon Ball GT Dragon Ball Super เลี้ยงกันมาเลยไปดูมูฟวี่ต่อนะครับโอ้โหโคตรมันเลยแล้วก็มาดู Dragon Ball Hero อีกโอ้โหแม่งแบบวันๆไม่ต้องทำอะไรแล้วใครแบบปิดเทอมตอนเนี้ยก็ยิ้มเพลินเลยฮะเพราะว่าเสพทุกอย่างเนี่ยด้วยความสนุกนะครับแล้วก็แนะนำด้วยบางคนแบบว่าโอ้ยผมไม่ชอบดูแบบภาพเคลื่อนไหวอ่ะชอบอ่านเป็นมังงะก็มีคุณก็ไปเสพซะนะครับสำหรับ Dragon Ball เนี่ยเรียกได้ว่าผมขายเนี่ยยังกับว่าเข้ามาสปอนเซอร์คือไม่ได้สปอนเซอร์อะไรหรอกแต่ว่าผมเห็นเนี่ยหลายคนเนี่ยมักจะถามผมว่าพี่ครับอยากจะดูตอนศึกประชันพลังอย่างเงี้ยครับต้องไปดูตอนนี้เท่าไหร่อยากจะไปดูศึกนี้ศึกนั้นตอนนี้เท่าไหร่นะครับคือแบบทำไมไม่ดูตั้งแต่แรกมาเลยคือคุณเนี่ยสามารถดูแต่ละภาคในตั้งแต่แรกได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ย Dragon Ball นะครับคือถ้าคุณเริ่มสตาร์ทจาก Dragon Ball Z ตอนแรกเนี่ยคุณก็ดูเข้าใจหรือถ้าคุณนะครับเริ่มสตาร์ทจาก Dragon Ball Super ตอนแรกคุณก็ดูเข้าใจนะเพราะว่าการ์ตูนมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นคือง่ายๆนะการ์ตูน Dragon Ball เนี่ยมันไม่ค่อยแบบว่าย้อนอดีตเยอะๆนะครับเหมือนการ์ตูนเรื่องอื่นมันก็เลยสามารถดูได้ง่ายดูได้สบายนั่นแหละครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นคำแนะนำของผมละกันนะฮะเผื่อใครแบบว่าอยากจะเลือกดูอันไหนเนี่ยก็เลือกได้เลยนะครับตามสไตล์ความชอบของคุณเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แฟน Dragon Ball เนี่ยก็ควรจะดูนะครับหรือในปัจจุบันใครดูไปแล้วก็สามารถย้อนกลับไปดูได้อีกนะครับสำหรับผมเลยเนี่ยอันนี้สำหรับผมเองเลยนะผมเนี่ยเป็นคนดู Dragon Ball หลายรอบแล้วรู้สึกมันก็สนุกทุกครั้งนะถึงแม้เราจะรู้ในเรื่องก็แล้วแต่ว่า Dragon Ball มันดูแล้วรู้สึกว่าเราสามารถเก็บรายละเอียดต่างๆที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้นะครับก็ไม่รู้เป็นคนเดียวหรือเปล่านะก็สามารถไปดูกันได้นะครับสำหรับทั้งหมดนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่อง Dragon Ball ก็ทำตามนะครับคำขอของหลายคนแล้วที่ว่าพี่อยากจะดู Dragon Ball เนี่ยผมจะเริ่มดูจากตรงไหนดีก็นี่แหละแนะนำไปก็เลือกเอาเลยผมก็ไม่สามารถเลือกทุกคนได้หรอกทุกคนนะฮะแต่ความชอบแต่ละอย่างมันแตกต่างกันนะฮะก็ฝากด้วยละกันถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์มาเลยว่าชอบภาคไหนที่สุดมากดราก้อนบอลหรือว่าแบบว่าคิดว่าภาคไหนดูแล้วรู้เรื่องดูแล้วสนุกสำหรับคุณมากที่สุดก็ลองคอมเมนต์มานะครับแล้วถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับแล้วถ้าใครสนใจสินค้าเกี่ยวกับดราก้อนบอลฟิกเกอร์โมเดลก็ติดต่อได้ที่แฟนเพจผม Over Review ดราก้อนบอลนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะฮะที่มีการถามมาผมก็พยายามทำคลิปมาให้เพราะว่าเวลาใครถามมาจะได้แบบเอ้ยไปดูสิดูเนี่ยว่าแต่ละตอนหรือแต่ละภาค
นี่มันเป็นยังไงบ้างนะครับก็สามารถมาดูได้ในคลิปนี้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ